รีวิวมิกเซอร์จากแบรนด์แม็กกี้ทั้งรุ่นมิก8และมิก12 FX จะเป็นยังไงนั้นไปดูกันครับมิกเซอร์ทั้ง2รุ่นนี้เนี่ยได้รับความสนใจจากหมู่นักดนตรีเป็นอย่างมากรวมถึงมือซาวด้วยนะครับเพราะว่านี่เป็นมิกเซอร์ที่มีขนาดกระทัดรัดแล้วก็มีฟังก์ชันครบครันนะครับราคาก็โดนใจด้วยนะครับบอกราคากันก่อนเลยดีกว่านะครับราคาของ Mackie Mic 8เนี่ยจะอยู่ที่ 3,490 บาทครับส่วน Mackie Mic 12 FX เนี่ยจะอยู่ที่ราคา 5,190 บาทซึ่งถือว่าถูกมากเทียบกับแบรนด์ที่อินเตอร์ขนาดนี้นะแบรนด์แม็กกี้นะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาดูจุดเด่นจุดด้อยของมิกแต่ละตัวกันก่อนเลยดีกว่านะครับเริ่มที่แม็กกี้มิก8ทางด้านนี้นะครับจุดเด่นของเขาอย่างแรกเลยคือขนาดเล็กกระทัดรัดนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราไปใช้งานข้างนอกหรือว่าจะต้องพกไปไหนบ่อยๆเนี่ยตัวนี้ก็จะตอบโจทย์มากนะครับรวมถึงราคาที่ประหยัดนะครับแค่ 3,490 บาทก็สามารถซื้อมิกที่มีมาตรฐานขนาดนี้ได้แล้วนะครับอีกหนึ่งจุดเด่นเลยก็คือน้ำเสียงมีความเป็นมาตรฐานนะครับแต่จะมีข้อสังเกตอยู่นิดหน่อยนะครับอย่างเช่นตัวชาแนลของเขาเนี่ยจะสังเกตว่ามันต่อไมค์ได้แค่2ช่องนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเลือกใช้งานในงานที่ไม่ต้องใช้อินพุตมากนะครับใช้แค่2ช่อง3ช่องเปิดเพลงอะไรเงี้ยก็พอได้นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือมิกตัวนี้จะไม่มีเอฟเฟคในตัวนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราซื้อไปแล้วต้องการใช้เอฟเฟคเนี่ยก็ไม่แนะนำให้ใช้รุ่นนี้นะครับถัดมามาดูที่มิก12 FX กันบ้างครับมิก12 FX เนี่ยจะเป็นมิกที่มีขนาดใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะครับจุดเด่นของเขาก็คือจำนวนช่องเสียบที่มากขึ้นนะครับตัวนี้สามารถเสียบไมค์ได้ถึง4ช่องเลยแล้วก็มีเอฟเฟคในตัวนะครับสำหรับใครที่ซื้อไปใช้งานอเนกประสงค์ถือว่าค่อนข้างครบครันในฟังก์ชันที่มีมาให้นะครับมีทั้งเอฟเฟคมีทั้งช่องเสียบไมค์แล้วก็ช่องเสียบสายสัญญาณเปิดเพลงและเรื่องของคุณภาพเสียงเนี่ยก็มาตรฐานดีไม่แพ้กันครับผมในส่วนของข้อสังเกตเนี่ยก็จะมีเรื่องของขนาดนะครับที่มีขนาดใหญ่ขึ้นมานะครับผมแล้วก็ราคาที่สูงขึ้นมาอีกเล็กน้อยนั่นเองทีนี้เดี๋ยวเรามาดูสเปคและฟังก์ชันค่อยๆไล่ไปในรายละเอียดอีกทีนึงแล้วกันอ่ะมาเริ่มกันที่ Mic 8ก่อนเลยนะครับ Mic 8เนี่ยตามชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเป็น Mic 8 Channel นะครับ8 Channel มีอะไรบ้างนะครับ Channel ที่1 Channel ที่2ตรงนี้นะครับเอาไว้เสียบไมโครโฟน Channel ที่3 4แล้วก็5 6นะครับเป็น Channel แบบ Stereo In และอีก2 Channel ที่เหลือนะครับจะเป็นเทปอินตรงนี้นะครับที่เป็น RCA รวมทั้งหมดเป็น8ช่องนะครับผมก็สามารถเสียบไมค์ได้2ตัวแล้วก็เสียบสายเปิดเพลงได้ทั้งหมด1 2 3ชุดกันเลยทีเดียวรวมถึงมิกตัวนี้นะครับมี EQ ทั้งหมด3แบนด์ด้วยกันก็คือเป็นเสียงต่ำเสียงกลางเสียงสูงนะครับสามารถปรับความถี่เสียงได้แล้วก็ปุ่มสีเขียวตรงนี้สามารถส่งออกได้นะครับในกรณีที่เราไปใช้กับนักดนตรีที่จะต้องการจ่ายออกจ่ายสัญญาณแยกออกไปนะครับใช้ปุ่มสีเขียวตรงนี้ได้แล้วก็แทนตรงนี้นะครับที่เป็นสีเทาแล้วก็ปุ่มสีขาวตรงนี้เป็นวอลลุ่มนะครับโดยที่มิกตัวนี้จะไม่ได้มีปุ่มโลคัสมาให้นะครับก็จะมีแค่ปุ่มเกนในบริเวณตรงนี้นะครับส่วนในช่องสัญญาณขาออกนะครับก็จะมีช่องเมนเอาท์2ช่องนะครับที่เป็นแบบบาลานซ์ TRS นะครับรวมถึงมีคอนโทรลรูมด้วยสำหรับคนที่เอามิกตัวนี้ไปไว้ในห้องคอนโทรลนะครับไม่ได้ยินเสียง PA ข้างนอกก็สามารถต่อมอนิเตอร์ตรงคอนโทรลรูมได้หรือจะต่อหูฟังที่ช่องโฟนก็ได้สำหรับเอาไว้ฟังมอนิเตอร์ตัวเองนะครับรวมถึงมีช่องออกเซนต์อยู่ตรงนี้นะครับเวลาที่เราจ่ายออกในปุ่มสีเขียวเนี่ยสัญญาณก็จะมาออกที่ช่องออกเซนต์ตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีช่องสัญญาณสำหรับออกรีเทิร์นนะครับในกรณีที่เผื่อจะเอาสีเขียวเนี้ยไปต่อเอฟเฟคข้างนอกอ่ะแล้วก็รีเทิร์นกลับมาเป็นสัญญาณสเตอริโออันนี้ก็ทำได้เหมือนกันและหนอบควบคุมสัญญาณขาออกนะครับก็จะอยู่บริเวณตรงนี้นะครับอันนี้ก็ไว้ควบคุมความดังของมิกโดยรวมอันนี้ควบคุมความดังของช่องหูฟังแล้วก็คอนโทรลรูมเอาท์นะครับแล้วก็อันนี้คือช่องควบคุมความดังของออกเอาท์นั่นเองรวมถึงถ้าเกิดใครใช้ไมค์ที่เป็นคอนเดนเซอร์หรือว่า DI ที่เป็นแอคทีฟเนี่ยก็จะต้องเปิดไฟแฟนทอมนะครับทั้ง2ช่องนี้ก็สามารถเปิดได้ที่ปุ่มนี้เลยโอเคต่อมามาดูที่ Mackie Mic 12 FX กันบ้างนะครับตัวนี้ก็แน่นอนว่ามีเอฟเฟคในตัวแล้วก็มีช่องสัญญาณที่เพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับอย่างชื่อรุ่นเขาบอกว่า Mic 12 12 Channel มีอะไรบ้างนะครับก็จะมี4ช่องที่สามารถต่อไมโครโฟนแบบโมโนได้ตรงนี้นะครับแล้วก็มีช่อง5 6 7 8 9 10 11 12ที่เป็นช่องสเตอริโออินสามารถเสียบสายเปิดเพลงได้หลายช่องเลยนะครับผมครึ่งๆเลยทีเดียวเชียวรวมถึงสิ่งที่เพิ่มเข้ามานะครับนอกจาก EQ แล้วก็ยังมีปุ่มโลคัสตรงนี้นะครับที่สามารถตัดเสียงพึบพับเวลาเราพูดเสียงพอพานพอพึ่งอะไรพวกนี้ได้นะตัดโพสซีฟนะครับรวมถึงตรงหนอบสีเหลืองตรงนี้นะครับก็จะเป็นหนอบสำหรับปรับปริมาณของเอฟเฟคในแต่ละช่องนั่นเองนะครับสีเทานี้เป็นแพนสีขาวนี้เป็นวอลลุ่มโดยรวมแล้วก็มีเกนทางด้านบนเช่นเดิม
และเพิ่มเติมในช่องสเตอริโออินอีกนิดนึงนะครับมันจะมีความแตกต่างจากตัวมิก8เล็กน้อยนะครับสเตอริโออินตรงเนี้ยจะสังเกตว่ามันจะควบคุมด้วย3นอบเท่านั้นก็คือเป็นแค่วอลลุ่มแพนแล้วก็เอฟเฟคนะครับจะไม่มีการปรับ EQ ใดๆทั้งสิ้นนะครับในช่องสเตอริโออินที่ให้มาแต่จะมีปุ่มที่สามารถเลือกแพดสัญญาณของสเตอริโออินได้ทางด้านนี้ครับว่าจะเป็นบวก4หรือว่าลบ10นะครับก็เอาไว้ในกรณีที่เราเสียบสัญญาณแล้วสัญญาณมันพีคเกินไปก็สามารถกดลงมาเป็นลบ10ได้นั่นเองแล้วก็มาดูในภาคของเอฟเฟคกันเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับเอฟเฟคตัวนี้เนี่ยจะมีให้ทั้งหมด12แบบโดยที่เราสามารถหมุนเพื่อเลือกเอฟเฟคแต่ละแบบได้ทางช่องตรงนี้นะครับปุ่มสีเหลืองตรงนี้นะครับแต่ขอบอกเลยว่าเอฟเฟคของมิกเซอร์แม็กกี้ตัวนี้ให้ความเป็นแบบออกแนวป๊อปนิดนึงนะครับสำหรับเพลงป๊อปเพลงสากลเนี่ยผมว่าเหมาะมากๆเพราะเอฟเฟกต์รูมเขาเนี่ยค่อนข้างเป็นธรรมชาติแล้วก็ดีมากๆนะครับเดี๋ยวจะมีเรื่องของการทดสอบเอฟเฟกต์ให้ฟังด้วยนะครับโดยเอฟเฟกต์คร่าวๆนะครับที่เขามีมาให้ก็จะเป็นพวกเอฟเฟกต์สเตทเป็นรีเวิร์บแบบกว้างๆอะไรเงี้ยมีเอฟเฟกต์รูมเอฟเฟกต์ฮอลนะครับเพลทแล้วก็พวกคอรัสแฟงเจอร์อะไรพวกนี้ก็มีมาให้ด้วยนะครับต่อมามาดูในส่วนของภาคเอาท์พุตกันบ้างนะครับเช่นกันนะครับภาคเอาท์พุตของมิกเซอร์ Mix 12 FX ตัวนี้นะครับก็จะเป็นเมนเอาท์แบบ TRS บาลานซ์อันบาลานซ์ได้ทั้งคู่เลยนะครับแล้วก็จะมีคอนโทรลรูมเอาท์ให้เหมือนกันนะครับมีช่องหูฟังให้เหมือนกันแต่จะไม่ได้มีช่องออกเอาท์ตัวนี้จะไม่สามารถจ่ายออกได้แต่จะมีเป็นเอฟเฟคเซนส์แทนนะครับผมแล้วก็จะไม่มีช่องออกรีเทิร์นด้วยนะครับส่วนช่องสัญญาณที่เป็น RCA นะครับก็ยังมีอยู่นะครับเป็นเทปอินเทปเอาท์นะครับสามารถเสียบเพื่อเปิดเพลงเข้าไปหรือว่าเสียบเพื่อเชื่อมต่อเครื่องบันทึกเสียงภายนอกได้นั่นเองในส่วนของการควบคุมวอลลุ่มโดยรวมเนี่ยก็สามารถควบคุมได้ผ่านทางสไลด์เฟดเดอร์ตรงนี้นะครับจะไม่ใช่นอบอีกแล้วนะครับก็จะเป็นสไลด์เฟดเดอร์ก็ใช้งานได้ละเอียดมากขึ้นนะครับง่ายมากขึ้นนั่นเองรวมถึงก็ยังมีฟังก์ชันไฟแฟนทอมนะครับสำหรับคนที่ใช้ไมค์คอนเดนเซอร์แล้วก็ DI แบบแอคทีฟนะกดตรงนี้ได้เลยในส่วนของไฟเลี้ยงของมิกเซอร์ตัวนี้จะผ่านอะแดปเตอร์นะครับเป็น18โวลต์ซึ่งมิกเซอร์ตัวนี้ก็จะไม่มีปุ่มสวิตช์เปิดปิดเนาะจะใช้เป็นการแบบตัดไฟเลยนะครับชักปลั๊กปุ๊บก็คือดับเสียบปลั๊กก็คือติดเลยซึ่งหลายคนก็สงสัยเหมือนกันว่าเอ้ยทำอย่างนี้ไม่พังเหรอพี่บอกเลยว่าปกติแล้วเนี่ยมิกเซอร์ทั่วไปเวลาที่เราเปิดปิดมิกเซอร์มันก็ใช้หลักการในการแบบกดสวิตช์แล้วก็ตัดไฟอยู่แล้วนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบนั้นครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราชักปลั๊กเนี่ยมันก็เหมือนเป็นการปิดสวิตช์เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ไม่ต้องกังวลเรื่องนั้นเนาะว่ามันจะพังง่ายหรือว่าอะไรเพราะว่าเขาทดสอบมาแล้วจากทางโรงงานนะครับตัวนี้ก็สามารถใช้งานได้อย่างทนเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปฟังเสียงของมิกเซอร์ตัวนี้นะครับว่ามีแนวเสียงเป็นยังไงรวมถึงเอฟเฟคในตัวเนี่ยมีแนวเสียงประมาณไหนนะครับเดี๋ยวลองไปฟังกันเสียดายนางพี่จนน้องห่างรักมาจางจากจรถึงพี่มาก่อนยังถูกเขาถอนต้นรักจากไกลลืมพี่ได้ลงวาสนาไม่ส่งเสียแล้วดวงใจเสียได้พรางก่อนเคยแนบข้างเดี๋ยวนี้เข้าไกลเดี๋ยวผมจะขอสรุปให้ฟังสั้นๆนะครับสำหรับมิก2ตัวนี้ว่าควรเลือกใช้รุ่นไหนดีรุ่นไหนเหมาะกับใครบ้างนะครับอย่างแรกเลยถ้าเกิดคุณจะเลือกมิก8นะคุณต้องเป็นคนที่ต้องการมิกที่มีขนาดเล็กแต่ก็ไม่ได้ใช้งานในส่วนของเอฟเฟคนะครับใช้เป็นพวกซับมิกของมือกองซับมิกของมือคีย์บอร์ดอะไรเงี้ยได้นะครับผมแต่ถ้าเกิดคุณจะใช้เอฟเฟคหรือว่าใช้ช่องสัญญาณเยอะๆเสียบไมค์เยอะๆเนี่ยผมก็แนะนำเป็น Mackie Mix 12 FX นะครับเพราะว่าช่องสัญญาณเขาจะมีเยอะกว่าแล้วก็มีเรื่องของเอฟเฟคให้ใช้งานด้วยนะครับเวลาที่เราใช้ในงานร้องเพลงนะครับต้องมีเอฟเฟคแน่นอนนะครับงานคาราโอเกะในบ้านนะครับหรือว่าออกอีเวนต์ต่างๆผมก็แนะนำเป็น Mix 12มากกว่าเนาะและถ้าเกิดใครมีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ2 Mix ตัวนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นความประทับใจหรือว่าเรื่องการใช้งานต่างๆสามารถคอมเมนต์มาได้ทางด้านล่างนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้ด้วยนะครับจะเป็นกำลังใจให้กับทีมงานในการทำคลิปดีๆอย่างนี้ต่อไปนะครับสำหรับใครที่สนใจสินค้า2ตัวนี้นะครับก็สามารถทักมาที่เพจ AT Pro Sound Shop ได้เลยนะครับทางเรามีบริการขายพร้อมกับคำแนะนำอย่างดีเลยนะครับผมสำหรับวันนี้ AT ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ AT Pro Sound ร้านเครื่องเสียงชื่อดังสินค้าครบครันทุกแบรนด์ดังต้องมีลำโพงมิกเซอร์ไมโครโฟนคุ
ณภาพเสียงดีราคาโดนใจ ATPO Sound